ได้ค่ะหลังจากที่น้องเหนือลูกสาวของหมอแปะอายุได้ประมาณ4เดือนหมอแปะก็ทำเรื่องขอย้ายจากสถานีอนามัยนาเกียนอำเภออมก๋อยกลับมาทำงานที่สถานีอนามัยที่บ้านเกิดนะครับนั่นคือที่สถานีอนามัยแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งสถานีอนามัยแห่งนี้อยู่ห่างจากบ้านของหมอแปะไม่กี่10กิโลเมตรเท่านั้นครับด้วยเหตุผลที่ว่าการกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของหมอแปะครั้งนี้เขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกและภรรยาใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับพ่อแปะเลยลูกจากที่ยายมาอยู่ที่แม่แจ่มกลับบ้านบ่อยไหมครับส่วนมากพ่อจะกลับทุกวันนะยกเว้นถ้าเกิดมีติดมีอะไรพ่อจะไม่กลับครับจะโทรมาตัวเลขน้องหรือยังเขาประมาทว่าศักยภาพของแบบเราทำงานขนาดนี้นะอาจจะไปอยู่ชุมชนนานหรือว่าอาจจะกินเหล้าอะไรเยอะมั้งหรือว่ายังไงมั้งแต่ร่างกายเราฟิตมันเห็นไหมผมสามารถทำได้ผมไม่เป็นหมันพวกคุณอย่าประมาทผมประมาณนั้นบางครั้งว่าเนี่ยเฮ้ยมึงทำงานนี้มึงไม่มีเวลาให้ลูกแม่แต่ไม่ใช่ถ้าเราแบ่งเวลาให้ถูกมันก็ดูแลอะไรใช่ไหมลูกบุคลิกของหมอแป๊ะเปลี่ยนไหมพี่ก็ดูดีขึ้นเยอะนะคะสภาพร่างกายนะคะก็คือแต่ก่อนเคยแววผมยาวพี่ก็ขอให้ตัดไว้หนวดไว้เข่าถ้ายาวพ่องพี่ก็ขอให้ตัดให้อะไรนะเรื่องของการแต่งกายก็คืออยากให้มันสุภาพนะคะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ป่าอยู่อะไรก็คืออยากให้ก็คือดูแลตัวเองนะคะเรื่องของเวลาที่มีให้กับลูกกับเมียแล้วครับพี่ก็รู้สึกว่าถ้าไม่ติดงานหรือว่าติดอะไรนะค่ะหมอก็จะกลับมาบ้านอย่างสัปดาห์หนึ่งก็ลงมาบ้านประมาณ2ครั้ง3ครั้งนะคะต่อสัปดาห์นี่ชงนมนี่ถือเป็นหน้าที่หลักของฉันแหละตื่นแม่ก็คือแบบต้องจัดการให้หมดอ้าวเล็กบายพอดหมอเอาถั่วซ่วงไปไหนครับเอาตัวนี้ยาวไปทำที่แม่นาจอนน้อยไปทำซ่วมให้ชาวบ้านใช่ตัวนี้มีสังกะสีแต่ตัวนี้ปูน
ครับที่ชาวบ้านผมขึ้นไปก่อนเป็นบางส่วนแต่ยังค้างอยู่ผมแค่ซื้ออุปกรณ์หาเงินมาอาจจะจากบริจาคหรือว่าจากที่อื่นเพราะว่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับงบหลวงใช่ไหมเนี่ยตรงไหนปุ๊บเอ้าผมมาทำให้คุณนะทุกคนเราต้องมีกันส่วนร่วมช่วยกันดังนั้นชาวบ้านก็ต้องมาช่วยไปเพราะไปทำในบ้านคุณนะครับคุณต้องมาช่วยผมคุณถึงผมถึงผมเป็นวัสดุคุณเป็นแรงนะช่วยกันทำไหวไหมไหวก็ลุยตอนนี้มาถึงครึ่งทางหรือยังครับขึ้นอีกปุ๊บครึ่งทางแล้วก็ปรับขึ้นคือเราขึ้นมาแบบตรงแบบนี้สวบเอาแยกขึ้นมาตรงนี้แล้วขึ้นไหวไหมไหวเดี๋ยวค่อยไปให้ความร่วมมือขนาดนี้ลุยมาขนาดนี้เข้ามาอีก10ครั้งผมก็จะมาทำก็ทำลุยเลยเฮ้ยน้ำของน้ำอันถ้าอย่างนี้คือยังไงโอเคสบายมากเข้าห้องน้ำได้เลยส่วนมากนี่หมอจะมาทำอย่างนี้ไม่มีครับก็มีคนเนี้ยหมอแป๊ะเนี้ยที่เขามาทำงานอย่างนี้ที่หมอธรรมดาทั่วไปเขาไม่ทำกันหรอกหมออนามัยเป็นด่านหน้าเป็นหน้าด่านแต่ผมภูมิใจที่สุดคือแบบหมออนามัยมันทำได้ทุกอย่างเขาบอกว่าเสียสละส่วนตนเป็นกิจที่สองกิจสุรมิตรกิจที่หนึ่งผมเลยยึดตัวนี้มาคำเนี้ยเราต้องทำตลอดจนกว่าคุณจะหลุดจากการเป็นสาสุขความสุขที่มีให้กับครอบครัวกับความสุขที่มีให้กับงานเนี่ยมันต่างกันไหมคล้ายๆกันนั่นแหละคุณอย่าเอาไอ้สองอย่างนี้แยกจากกันคือแบบทุกอย่างนะมันเหมือนกันนั่นแหละมันจะปุ๊บในเราแต่ไม่จะมีอยู่สักประมาณนิดนึงคือแบบครอบครัวคือแบบกอดสัมผัสได้แต่งานคือแบบเห็นแล้วดูมีคนถามผมนะบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมึงไม่มาดูแลลูกมึงเหรอกับชาวบ้านเนี่ยมึงจะเลือกเอาไงผมบอกไอ้นั่นที่มันถามแบบนั้นทำไมมึงคิดแบบโอ้โหคิดโง่มากมันเทียบกันไม่ได้มันแบ่งกันคนละอย่าง
ครับมันไม่ใช่แบบอ้าวนี่ทองนะนี่เงินนะแบ่งกันแบบนี้นะแบบนี้ไม่ใช่มันคนละแบบครับผมเลยมองว่าเออเนี่ยเฮ้ยให้ความอบอุ่นกับไอ้ตัวเล็กแล้วก็สอนมันอย่างน้อยก็คือแบบเอาเยี่ยงผมแต่อย่าเอาอย่างผมอย่าเหนื่อยขนาดผมอย่าโดนขนาดผมแต่ว่าเสียสละให้คนอื่นได้หรือง่ายๆไม่รู้นะตรงนี้คือแบบง่ายๆสุดๆคือแบบพยายามสอนให้ลูกพยายามเห็นแก่ตัวน้อยกว่าคนอื่นโลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าในวันนี้ภารกิจของหมออนามัยคนนี้จะยังไม่บรรลุตามเจตนารมณ์หรือว่าตามเป้าหมายที่วาดหวังไว้แต่ว่าตลอดมาทุกก้าวย่างบนเส้นทางของอาชีพของเขาก็คงสามารถที่จะเป็นแบบเรียนให้กับผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในยุคที่จิตวิญญาณแห่งความเสียสละนับวันยิ่งเหือดแห้งยิ่งจางหายลงเหมือนเช่นทุกวันนี้นะครับและตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่เขาทุ่มเทมุ่งมั่นทำงานตามอุดมการณ์ความเชื่อโดยที่ไม่หวังอามิสสินจ้างตอบแทนนั้นก็คงเพียงพอนะครับที่จะพิสูจน์ตัวตนของหมออนามัยคนนี้ณดินแดนห่างไกลณที่แห่งนั้นพิธีกรรมความเชื่อความศรัทธาดำเนินมาหลายชั่วอายุคนชายหนุ่มในหมู่บ้านไว้ผมกล้ามวยดังนักรบและพวกเขาคือศรัทธาผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดเพียงคนเดียวนี่คือลัทธิความเชื่อความงมงายหรือรากเหง้าแห่งจิตวิญญาณก็เลี้ยงฤาษีแห่งเลตองคุคนค้นคนจากเมษายนนี้